นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปลูกต้นกระปพฤกษ์ในโครงการถนนสายดอกไม้ของชมรมคนรักเขาค้อบริเวณสองฝั่งถนนในเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและสมาชิกชมรมคนรักเขาค้อเข้าร่วมจำนวนมากนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการถนนสายดอกไม้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความรักความผูกพันมีจิตอาสาและอุดมการณ์เดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมคนรักเขาค้อและชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกองค์กรต่างๆและบุคคลทั่วไปร่วมทอดผ้าป่าต้นกระปพฤกษ์ลำต้นขนาด 1-2 นิ้วสูงประมาณ2เมตรในราคาต้นละ170บาทได้เงินจำนวน 1,258,000 บาทและได้นำไปซื้อต้นกระปพฤกษ์ได้จำนวน 7,400 ต้นและดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบางต้นได้เริ่มออกดอกแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่าสำหรับในปี2560ชมรมคนรักเขาคอและชาวอำเภอเขาค้อได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าและปลูกต้นกระปพฤกษ์บริเวณสองฝั่งถนนตั้งแต่แยกอบต.หนองแม่นาบ้านร่มโพถึงบ้านร่มไทรระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรวันที่28กรกฎาคม2560ซึ่งหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้ต้นกระปพฤกษ์ที่อยู่สองฝั่งถนนวงแหวนรอบอำเภอเขาค้อบานสะพั่งเต็มไปด้วยสีชมพูอย่างสวยงามสำหรับต้นกระปพฤกษ์เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางออกดอกเป็นช่อสีขาวหรือชมพูช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นระยะเดียวกับการทิ้งใบทั้งหมดในช่วงต้นฤดูร้อนโดยช่อดอกจะออกแน่นเป็นกลุ่มติดอยู่ได้นานหลายวันโดยจะทยอยบานประมาณ 3-4 สัปดาห์และจะแก่ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนThank you.